ครับพฤกษบใครพฤกษบบ้างพฤกษบมาแล้วติ๊กตอกพฤกษบมาแล้วนะติ๊กตอกนะพฤกษบมาแล้วนะครับนะลัคนาราศีพฤกษบนะครับคุณนะครับดวงชะตาในเดือนนะดวงชะตาในเดือนอะไรเดือนกันยายนชาวพฤกษบจะเป็นอย่างไรตั้งใจฟังให้ดีนะครับชาวพฤกษบมาแล้วนะครับพฤกษบมีดีเทลมีรายละเอียดพอสมควรเลยนะบอกก่อนไม่ใช่ขี้ๆบอกเลยเดือนหน้าเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤกษบคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนแล้วดาวศุกร์นั้นโคจรไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าตรีโกณร่วมธาตุดินนะครับแล้วก็ไปอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์นั้นไปอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์นั้นเป็นเกษตราธิบดีนะครับอธิบายความให้ฟังตรงนี้ก่อนว่าจะบอกว่าดาวที่ไปโคจรทับกันอยู่เนี่ยมันได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าคู่สมพลนะชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นนะครับนะครับได้ดาวที่เขาเรียกว่าตรีโกณร่วมธาตุดินฟังให้ดีนะตรีโกณร่วมธาตุดินทั้งหมด6ดวงด้วยกันตั้งแต่ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์นะครับดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวเกตดาวเสาร์ดาวอังคารและดาวมนุษย์อยู่เป็นการตรีโกณที่เข้มแข็งเป็นการตรีโกณที่อยู่บนบรรทัดฐานของความเข้มแข็งของดวงชะตาสรุปความหมายตรงนี้ว่านะครับชาวพฤษภนั้นคุณนะฟังให้ดีนะมีโอกาสที่จะต้องเดินทางเพราะงานหรือใครที่ทำงานที่ต้องเดินทางมักจะได้รับความสำเร็จดีนะครับมักจะได้รับความสำเร็จดีใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับมีไอเดียมีความคิดอะไรใหม่ๆนะครับที่อยากจะทำที่มีแพลนอยู่มีโอกาสสำเร็จสูงฉะนั้นคุณได้ทราบตรงนี้แล้วอธิบายไว้ชัดเจนเลยว่าใครที่เป็นชาวพฤษภมีโอกาสจะได้เดินทางเพราะงานเดินทางแล้วมีความสำเร็จสูงแล้วมีโอกาสจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆจากเรื่องของงานด้วยแล้วก็มีความสำเร็จอย่างดีด้วยพอพูดถึงเรื่องงานแล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องมาอธิบายในเรื่องการเงินเพราะมันเชื่อมโยงกันนะครับดาวพฤหัสไปเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนลาภะนะดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนพันธุเล็งไปยังเรือนการงานดาวพุธถึงแม้องศาไม่ค่อยคงเส้นคงวานักแต่ก็ไปได้ตำแหน่งที่ดีแล้วนะนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภคุณจะมีเงินมีทองใช้ตลอดเงินจะไม่ขาดมือเลยแล้วโดยเฉพาะใครที่ทำงาน2อย่าง2หน้าที่3หน้าที่ทั้งงานหลักงานรองหรือมีธุรกิจหลายอย่างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นนะครับไม่ยากเลยพฤษภดวงเพิ่งขยับดีมาช่วงหลังๆนี่เองนะก่อนหน้านี้ก็ส้นตึกพอสมควรนั่นแหละชาวพฤษภอ่ะนะเพิ่งจะมาขยับดีเนี่ยช่วงเดือน2เดือนตรงเนี้ยน่าจะขยับดีขึ้นนี่แหละนะครับนะครับการเงินพฤษภอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะขอให้สบายใจได้นะครับใครที่ก่อนหน้านี้การเงินชักหน้าไม่ถึงหลังหรือชอบไปแบบไปแย่งข้าวหมาแดกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปแย่งนั่นล่ะนะน่าจะนะครับน่าจะมีเงินมีทองมีโชคดีเข้ามามองอาชีพที่2ว่าที่3ไว้เลยนะบริหารเวลาให้เป็นโอกาสที่จะไปหยิบจับงานที่2ที่3เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องเหนือบ่ากว่าแรงเลยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะชาวลัคนาราศีพฤษภนะดาวเจ้าเรือนความรักเข้ามาทับตำแหน่งตัวคุณเป็นประ
เป็นประด้วยแล้วก็เป็นราชาโชคด้วยอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับตามหลักโหราศาสตร์นะพฤษภนะมีความเป็นไปได้นะครับว่าคุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือพัวพันกับความรักแปลกๆรักที่มันอธิบายนิยามยากมากหรือจะพูดให้เก๋ๆก็คือรักออกแบบไม่ได้โอ้ตายแล้วใครคิดว่าคำนี้นะฮะบางทีก็อาจจะไปชอบเอาคนมีเจ้าของนะชาพฤษภเนี่ยหรือคนมีเจ้าของอาจจะมาชอบคุณก็ได้ไม่แปลกนะครับตามดวงเป็นอย่างนั้นเลยดาวคู่ครองมาอยู่ตรงเนี้ยหรือมาเจอรักจากโลกโซเชียลก็ได้แอบๆคุยแอบๆคบกันก็ได้คือมันเป็นความรักที่ไม่ค่อยปกติหรอกไปดูเถอะนะดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองมาเป็นประอยู่กับดาวมนุษย์แต่อยู่ส่วนชาวพฤษภที่มีแฟนอยู่แล้วแม่งก็จะมีแต่เรื่องหึงหวงจุกจุกจิกให้ประสาทแดกประสาทกินไม่เว้นแต่ละวันนะไปดูให้ดีนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ไปเป็นประปูปูปะปะแต่ก็ไปเป็นราชาโชคด้วยนะมันก็จะให้ความหมายตามที่ผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับวันที่1ถึงวันที่10ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับชาวพฤษภนะครับส่วนนะครับวันที่11จนถึงวันที่20ช่วงนั้นการงานดีแต่ระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะระวังสุขภาพนิดหนึ่งแล้วงานก็จะมาขยับดีอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่30แต่ก็ต้องมาระวังสุขภาพในช่วงปลายเดือนกันยายนนะถ้าไม่นับเรื่องสุขภาพถ้าไม่นับไอ้เรื่องความรักที่มันสลับพิสดารพันลึกต่างๆผมถือว่าภาพรวมๆในเรื่องของการงานและการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID Master Ming 6666ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล